ไปเริ่มกันคู่แรกของรายการเลยครับประจันบานสจวิชิต8ริ้ววันนี้เจอกับมวยต่างศึกอย่างอาชนายเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับครับผมแหมก็พูดถึงต่างศึกต่างสายนะก็นี่ครับเพชรยินดีก็มาด้วยครับโอ้โหคู่นี้ก็รู้สึกว่าน่าจะยังไม่เคยเจอกันยังไม่เคยใช้บริการกันมานะครับยังไม่เคยเจอกันนะครับผมคู่นี้นะครับผมเมื่อช่วงเช้านะครับผมทางด้านประจันบานมาลดไปปอนด์จุด4นะครับผมเอามาลดไป 2.4 ครับประมาณกิโลกว่าๆเลยนะครับชก116นะครับผมส่วนทางด้านอาชาไนมาสอบลดไปปอนจุด3เท่านั้นนะครับผมก็ถือว่าวันนี้ประจันบานลดเยอะนะส่วนฟอร์มหลังๆนะครับผมทางด้านประจันบาน3ฟอร์มหลังก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ2ไฟต์ก่อนหน้านี้ไปแพ้คะแนนร้อยเชิงสิงห์มาวินทั้ง2ไฟต์เลยล่าสุดแจ้งเกิด นะครับชนะคะแนนเพชรพังงานทีเด็ด99ส่วนทางด้านอาชาไนนะครับผม3ฟอร์มหลังก็แพ้คะแนนโยทินแล้วก็ชนะคะแนนยกมรกตวสังประภัยนะครับล่าสุดแพ้คะแนนวันฉลอง PK แสนชัยนะครับผมวันที่24มกราคมที่ผ่านมาครับผมคู่นี้เรทเปิดนะครับครับให้ทางด้านอาชาไนเนี่ยได้เปรียบ11-8ประจันบานก็นักชกจากจังหวัดชลบุรีครับครับผมส่วนอาชาไนจากอุดรธานีดูจากสีกางเกงไม่ชัดก็ดูจากสีตัวเอาละกันครับประจันบานเด็กชลบุรีครับแต่มาฟิตซ้อมที่ค่ายมวยสจวิชิต8ริ้วที่ฉะเชิงเทรานะครับครูปังผู้ซ้อมนี่บึมค่ายมวยสจวิชิต8ริ้วก็อยู่ที่อำเภอราชสารครับครับผมส่วนอาชาไนก็ฟิตซ้อมที่ค่ายมวยเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับครับผมในการดูแลของเสียโบ๊ทณัฐเดชวชิระรัตนวงศ์คู่นี้ก็หายห่วงเรื่องการฟิตซ้อมนะครับค่ายมวยใหญ่ทั้งคู่ประจันบานจังหวะฝีมือครับส่วนอาชาไนนี่เขาเดิมๆของเจ้าอาชาไนเนี่ยครับก็คือเจ้าเพชรลูกฟางชอพินาราชครับถึงจังหวะกันอยู่นะครับแม้ถ้ายืนคุยประจันบานบอกของชอบครับครับผมแต่ถ้าจับวงในเมื่อไหร่อาชนายบอกลูกปากรอถ้าเข้ามาใกล้ๆตัวนี่ยิ้มเลยนี่ครับผมแต่ถ้าจังหวะฝีมืออย่างนี้ประจันบานก็กินนะครับผมแต่ถ้าเข้าวงในนี่เจอเสียบเลยกรรมการชยุทธ์ขำนเรศก็เป็นผู้ห้ามบนเวทีครับผมเนี่ยจริงจังหวะนะครับเตะซ้ายครับประจันบานอาชานายังเข้าไม่ติดตัวเนี่ยครับจังหวะหลักเหลี่ยมนะครับผมประจันบานนี่แผ่วพาวครับนี่ครับเดินไปเสียบซ้ายเตะขวาเตะทีโอ้โหนี่ครับผมชุดนี้เห็นเลยครับแล้วก็หมดยกที่3ครับผมผ่านไป3ยกนะครับสถานการณ์อยู่ทางด้านประจันบานครับได้เปรียบอยู่5-4ครับผมโอ้โหก็จริงจังหวะกันส่วนใหญ่ครับครับผมมาดูยก4ยกทำการของมวยเข่าครับอาชาไนยกนี้เปิดเกมอย่างแน่นอนครับเป็นยกทำการของเขาต้องดูว่าประจันบานแก้อย่างไรครับก็อาชาไนก็เดินบทเบียดเลยมาถึงครับประจันบานกอดไว้แน่นๆไม่ให้ออกเข่าได้ครับผมนี่ครับจังหวะลัดรวบข้างล่างโอ้เกาะล็อกคอไว้เลยครับอาชาไนแล้วชุดนี้หักมาโอ้โหเสียบลูกนี้ครับเข้าโกเลยครับโอ้โหเดี๋ยวเดินไปเข่านำมาอีกพยายามจะกระตุกฟันศอกเต็มๆโอ้โหได้เสียงเฮเลยครับจังหวะนี้แล้วตามด้วยเข่าโอ้โหจังหวะเมื่อกี้ประจันบานเปิดหน้าครับเผลอไปครับโดนศอกเต็มๆเลยครับเอาละครับไปหลุดหลวมไม่ได้นะครับอาชานายเสริมศอกมาเดินประชิดติดตัวขวางหน้าโดนกระตุกมาเสียบคืนแม่ประจันบานยังมีรูปประสบการณ์ครับครับจังหวะนี้นี่กระตุกมาเสียบคืนนะครับเอาอาชาไนเดินต่อดูวงในครับประจันบานไม่หนีเข่านะครับพยายามจะสู้เข่ายก4แล้วอาชาไนท้าตีวงในก็สู้เขานี่ครับเดินเข้าไปขวางหน้าอาชาไนขวางหน้าแต่โดนเสียบแทงเสียบคืนโอ้โหล็อกคอแล้วครับประจันบานตีกดแล้วตีอ่ะอาชาไนได้ลูกขยันครับเอาละครับแยกออกมาอีกรอบนึงแม่เสียโบ๊ทด้านล่างบอกอาชนายให้คีบครับบอกวงในเอาจับได้โยนเข่าขวาเข้าไปเข่าซ้ายมาเอาโก่งเสียบซ้ายคืนครับเข่าขวามาคืนครับประจันบานโอ้คู่นี้ยอมกันที่ไหนครับเอาละครับลูกเกมยังสูสีนะน้องไม้ครับผมราคาก็ยังเบียดกันอยู่นะแฟนมวยแต่ส่วนมากท่านฟังจากเสียงบนล็อกนี่น่าจะเชียร์อาชาไนอยู่ลึกๆครับนี่ครับกดคอลงมาเลยประจันบานครับผมโอ้โห
โหดูเสียโบ๊ทตะโกนลั่นเลยครับเอาต้องดูว่าอาชานายจะแก้เกมยังไงครับติดตัวนะครับนี่ครับถึงตัวตีเข่าขวาครับลูกนี้เสียบแล้วก็คาไว้เลยครับอาชานายครับผมโอ้เสียโบ๊ทแกใส่อารมณ์ในการเชียร์มวยมากเออนี่อารมณ์ร่วมครับเนี่ยขวางหน้าแล้วทำไม่ได้ครับโอ้โหวงในของอาชานายถือว่าทำได้ดีเลยครับครับผมอาจารย์บานนี่ทำยังไงดีครับเอาต้องตีสู้หน่อยเอาตีเข่าซ้ายคืนรวบแล้วเนี่ยแหละครับมาเม็ดเดียวเม็ดเดียวนี่มันเสียวยากครับครับอาชานายเนี่ยตั้งหลักครับให้ประจันบานเดินบ้างปกติประจันบานนี่แกก็ไม่ใช่มวยเดินก็หมดยกที่4โอ้โหสถานการณ์นะครับผมก็ยังเบียดอยู่นะครับอาชานายก็ได้เปรียบอยู่5-4โอ้โหก็ถือว่ามาตัดสินยกสุดท้ายครับเดินโอ้ยประจันบานมีบวกศอกไปยกนี้ประจันบานต้องเปิดเกมเต็มสูบแล้วครับครับผมหมดสี่ยกสถานการณ์ยังเป็นรองอาชานายพยายามที่จะไม่ถอยแล้วครับเพราะว่าถ้าถอยเนี่ยประจันบานอาจจะได้ใจครับแต่ดูการล็อกแล้วก็การไล่แขนไล่ขาเอ้าลูกนี้ล้มลงไปทั้งคู่อันตรายนะครับจังหวะล้มไปแบบนี้ครับจังหวะคอพับลงไปนะครับผมอุ้ยตีเสียบเข่าซ้ายแล้วก็โหนไปเลยครับเจอช็อตนี้สถานการณ์วิ่งปลูดเลยครับครับผมโอชนายโชว์ความแข็งแกร่งครับโหนตัวขึ้นไปเอาจันบัตเดินไล่เตะแล้วตอนนี้จากกระตุกไม่ล้มครับเสียบเข่าซ้ายโอ้โหเดินมาโดนเข่าซ้ายนะครับประจันบานโอ้เสียหายครับโอ้เสียงเชียงเงียบเลยครับครับผมโอ้โหถือว่าพลาดเลยนะครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ช้าแล้วครับประจันบานแหมสารภาพเลยครับหมดก๊อกเนี่ยเรื่องวงในนี่ไว้ใจอาชานายได้ครับวงนอกเนี่ย3ยกประจันบานยังสู้ได้ดีครับแต่พอประทะวงในไปแล้วประจันบานเสียเปรียบครับวันนี้ครับใช่ครับผมกรรมการชยุทธขำนเรศรวบรวมใบให้คะแนนนะครับครับผมแล้วก็หันไปชูมือให้กับมุมน้ำเงินครับอาชานายคิดยินดีอะคาเดมี่เอาชนะคะแนนประจันบานสจวิชิตเมืองแปดริ้วไปได้ครับผมนะครับก็วงในแข็งแรงใช่ครับเจ้าอาชานายเนี่ยน้องไม้โอ้โหก็ถ้าวงในยังทำได้ดีขนาดนี้อนาคตนี่โอ้โหก็อาจจะได้แก้มืออีกนะโยดินอะไรอย่างนี้ที่แพ้ไปก็ถือว่าเจอกันได้เจอกันได้นะครับอยู่ที่น้ำหนักครับมวยได้อยู่ที่น้ำหนักใช่ถ้าน้ำหนักได้กันก็เจอกันได้ใช่ครับนะครับผม